ภาพของผมในชุดนักโทษเป็นภาพจริงไม่มีการตัดต่อผมเคยติดคุกที่อเมริกาจริงชีวิตผมที่อเมริกาไม่ได้สบายผมอยู่กับพี่สาวแค่สองคนที่นิวยอร์กผมทำทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดหาเงินจากการเก็บขยะขายต่อยมวยอันเดอร์กราวด์ผมต้องยอมเจ็บตัวเพื่อแลกเงินที่มากกว่างานอื่นๆที่ผมหาได้ผมอยากเทคแคร์พี่สาวของผมอยากให้เธอไม่ต้องทนลำบากเราช่วยกันหาเงินอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเจสยอมกินของเหลือทิ้งจากร้านอาหารแต่ยังไม่ทันจะได้มีโอกาสสัมผัสกับชีวิตที่ดีเรื่องมันก็เกิดขึ้นMaria, what? Are you okay? Who did this? พี่สาวของผมโดนข่มขืนผมวิ่งตามคนร้ายไปผมถูกตำรวจจับถูกตัดสินจำคุกแต่ไม่ใช่ข้อหาฆ่าคนตายคนร้ายคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ในคุกสักที่หนึ่งศาลตัดสินว่าผมทำเกินกว่าเหตุประวัติที่ผมเคยต่อยมวยอันดับการทำให้ศาลเห็นว่าผมเป็นภัยต่อสังคมผมได้รับโทษจำคุกทันที2ปีหลังจากพักรักษามาเรียก็แวะมาเยี่ยมผมบ้างในช่วงแรกๆผมเองที่บอกเธอว่าอย่าเสียเวลามาหาผมเลยเราโทรคุยกันบ้างเป็นบางครั้งแต่ในช่วง6เดือนสุดท้ายที่ผมได้รับโทษเราก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยผมมารู้เรื่องของเธออีกทีกับวันที่ผมพ้นโทษมาเรียหายไปโดยที่ไม่ได้บอกอะไรผมสักอย่างไม่มีแม้แต่คำลาเรื่องเดียวที่ผมรู้เกี่ยวกับเธอก็คือเธอมาอยู่ที่ไทยผมเลยทิ้งทุกอย่างที่อเมริกาแล้วมาตามหาเธอที่นี่หวังว่าจะได้เจอเธอสักครั้งอยากฟังจากปากเธอว่าเพราะอะไรเธอถึงหนีผมมาที่นี่